รู้สึกเพิ่งปล่อยไปไม่กี่วันเองครับก็ขึ้นร้านแล้วก็อ๋อจริงๆเกือบจะสองร้านแล้วใช่กระแสตอบรับก็เป็นที่น่าพึงพอใจของผมมากๆเลยครับเป็นแบบตอนแรกไม่คิดว่าจะขึ้นเร็วขนาดนี้ด้วยซ้ำครับตอนแรกคิดว่าแบบอาทิตย์นึงละกันคาดหวังไว้ว่าอาทิตย์นึงถึงร้านแต่ก็เร็วกว่าที่คิดเยอะเลยครับก็ขอบคุณทุกคนที่ชอบเพลงหมอนอิงครับแล้วก็เปิดฟังเรื่อยๆครับทุกคนเก่งมากที่สามารถร้องทั้งเพลงได้ภายในเวลาไม่กี่วันครับนับจากค่ะมันยอดวิวยังเรื่องชาร์ตทำได้มีบอร์ดอะไรเว็บทราบใช่ไหมเป็นยังไงมันมาแบบฟีดแบ็กรวมๆเลยก็จริงๆก็ที่ขึ้นไปแบบนั้นได้เพราะว่าแฟนๆเลยครับไม่ว่าจะทั้งนานุโซนมิสันชัยด้วยแล้วก็เป็นแฟนเพลงของผมในทุกๆที่เลยครับซึ่งแบบตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ไปถึงติดชาร์ตหรือว่าขนาดนั้นครับแต่ว่าด้วยพลังการสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตของแฟนๆก็เลยแบบช่วยทำให้ผมช่วยส่งน้องหมอนอิงแล้วกันครับส่งน้องไปถึงจุดนั้นมันยากมากกับการที่จะแบบว่ามีเพลงไทยเพลงอื่นเป็นติดก่อนได้กับเพลงเราเป็นยังไงบ้างเราคิดรู้สึกเวอร์รู้สึกมันเวอร์มากสำหรับผมเราแบบเพราะว่าเหมือนเห็นว่าไม่แน่ใจว่าเป็นคนไทยคนที่เท่าไหร่ครับก็แต่ก็จริงๆยังไม่กล้ามั่นใจขนาดนั้นครับเพราะว่าผมมองว่าเพลงแบบใหม่สำหรับวงการเพลงมากเพราะเราก็เพิ่งจะมีซิงเกิลเป็นซิงเกิลแรกเองครับใช่ต้องฝึกยังต้องแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรเยอะมากก่อนจะมาเป็นหมอนอิงมันแบบว่าคัดกรองกันยังไงบ้างกว่าจะมาเป็นหมอนอิงครับก็เริ่มจากคิดคอนเซปต์กับพี่ออฟผู้จัดการค่ายแล้วก็พี่แอมนักแต่งเพลงครับว่าเราจะทำอะไรซิงเกิลแรกเนี่ยเราจะทำแบบไหนดีตอนแรกก็แบบมีคิดไว้ว่าจะทำเป็นเพลงแนวเพลงเร็วความหมายก็อีกฟีลนึงครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็รู้สึกว่าสไตล์ที่เราชอบเนี่ยเป็นสไตล์แบบนี้ซึ่งเป็นสไตล์ที่พี่แอมแต่งด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะหาคอนเซปต์หรือว่าความหมายอะไรสักอย่างที่มันเข้าถึงง่ายๆแล้วก็ไม่ไกลจากตัวเราซึ่งก็เหมือนเพลงนี้ก็เหมือนทำมาจากตัวเราด้วยครับเหมือนแบบหมอนอิงเนี่ยก็เหมือนจะสื่อถึงความรักที่บริสุทธิ์เราไปคุยยังไงกับพี่แอมถึงจะสื่อออกมาเป็นแนวนี้ได้อะไรนะไปคุยยังไงกับพี่แอมก็คือจริงๆโปรเจกต์นี้เริ่มมานานนะมากๆแล้วครับเหมือนเริ่มมาตั้งแต่ประมาณช่วงต้นปีแล้วครับผมนี่ก็ประมาณกลางปีแล้วพวกเราละเอียดในการคิดแต่ละขั้นตอนมากๆแล้วพี่แอมเราก็ช่วยคิดช่วยคอนเฟิร์มชื่อว่าหมอนอิงดีไหมถ้าให้ผมคิดเองผมคิดไม่ออกหรอกครับชื่อที่น่ารักแล้วก็แบบความหมายดีมากขนาดนี้ไม่เคยเห็นเพลงที่ไหนชื่อหมอนอิงด้วยครับซึ่งแต่งพี่แอมแบบแต่งเนื้อหามาได้พอมากๆด้วยหมอนอิงนี่เราจะกล้าจะสื่อถึงอะไรสื่อถึงใครอ่ะหมอนอิงต้องการจะสื่อถึงใครครับก็จริงๆได้หมดทุกคนเลยครับเราสามารถส่งเพลงนี้ให้ไม่ว่าใครก็ได้เลยเพราะเพลงนี้เปิดฟังได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับก็ความหมายจะเกี่ยวกับแบบเหมือนเพลงนี้เป็นเพลงของผู้ให้จริงๆครับคือเป็นเพลงที่เราอ่ะรักเขารักแอบรักเขาอยู่ประมาณนั้นเหมือนเราพร้อมที่จะให้อะไรก็ตามที่ทำให้เขามีความสุขมีรอยยิ้มได้ในวันที่เขาเหนื่อยหรือว่ามีความทุกข์ใจครับเขาก็หันหลังกลับมาก็ยังเห็นเราอยู่ตรงนี้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ให้ความรักกับเราต่อตรงนี้ครับคือเป็นเพลงของหมอนอิงไปร้องให้เฮียซีฟังบ้างยังโอ้ร้องให้ฟังหลายรอบแล้วไอ้เฮียว่าไงคนแรกเป็นคนเดียวคนแรกก็จะเป็นพี่ออฟพี่แอมแล้วก็ผมแต่ว่าคนที่ผมเปิดให้ฟังจริงๆวันนั้นน่ะวันที่ผมฟังวันแรกก็เหมือนจะอยู่กับเฮียด้วยแต่ว่าที่เป็นแต่ว่าตอนนั้นจะเป็นเสียงเดโมครับเสียงที่แอมไกด์มาแต่ว่าที่เป็นเสียงผมเลยที่ผมเป็นคนร้องเนี่ยรู้สึกว่าเฮียจะเป็นคนแรกนะครับที่ผมเอาให้ฟังใช่เหมือนตอนนั้นเปิดให้ฟังบนรถสองคนนี่เรามีคนอื่นด้วยแต่ว่าตั้งใจเปิดให้เฮียฟังครับเฮียเป็นหมอนอิงเราได้ไหมเป็นหรือเราเป็นหมอนอิงให้เฮียเป็นให้ได้ชั้นนั้นที่เธอต้องการเนื้อเพลงครับเนื้อเพลงอาถามที่อินบีบ้างได้น้องเอลลี่มาเล่นเอลลี่อินบีด้วยใช่ครับได้แบบน้องเอลลี่ซึ่งตอนน้องเอลลี่เหมือนเราจะรู้ว่าน้องไม่เคยรับเล่นอินบีให้เพลงไหนมาก่อนเลยครับแล้วตอนแรกที่ติดต่อน้องไปที่ทางค่ายเราติดต่อทางฝั่งน้องไปแล้วก็แบบ
ลุ้นมากๆว่าน้องจะรับไหมเพราะว่าเราก็เพิ่งจะมีซิงเกิลเป็นซิงเกิลแรกด้วยแล้วเราแบบยังเป็นศิลปินหน้าใหม่อยู่เลยครับซึ่งสุดท้ายน้องก็ตอบตกลงครับโหพอรู้ว่าน้องตอบตกลงก็แบบเราแฮปปี้มากๆเพราะว่าเพลงนี้ถ้าไม่ใช่น้องเอลลี่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครแล้วเหมือนน้องอ่ะคาแรคเตอร์เหมาะกับ MV เพลงนี้มากๆใช่น้องมีความสดใสน่ารักแฟนตาซีเป็นเหมือนเจ้าหญิงดิสนีย์เหมาะกับ MV ของเพลงมากๆเลยการทำงานด้วยกันง่ายมากๆอันนี้บอกว่าง่ายมากๆเหมือนน้องเข้ากับทุกคนได้ง่ายมากๆซึ่งอันนี้แบบเวลาที่เห็นตอนแรกเราก็ไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนใช่ไหมครับแล้ววันนั้นที่ออกกองก็เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกเลยเขาเลยอาจจะยังเกรงๆกันอยู่ถึงไม่ค่อยกล้าคุยเท่าไหร่แต่ว่าพอสักพักนึงก็เริ่มคุยมากขึ้นครับน้องเฟรนลี่มากๆแล้วน้องมีความขี้เล่นมีเป็นนักเหมือนเป็นนักสร้างมีเหมือนผมมีเรื่องก็ฟ้องหมดใส่กันเรื่องโกโก้หลุดใส่กันหลุดใส่กันอาจจะไม่ค่อยมีแต่ว่าหลุดใส่กันหลุดใส่คนอื่นมีแบบสร้างมีชอบนำหน้าแบบตลกๆแบบไม่เขินไม่ทำเลยด้วยความที่เราเป็นศิลปินด้วยกันทั้งคู่และเปล่าเลยทำงานร่วมกันแบบได้สบายเลยก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่แบบรู้สึกว่าเดี๋ยวผมกับน้องเป็นคนที่เรียกว่าอะไรมารู้สึกสัมพันธ์ดีรู้สัมพันธ์ดีมีอัธยาศัยดีแล้วจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเพลงเป็นความฝันของเราแล้วศิลปินแล้วอยู่ในค่ายเราแบบรู้สึกฟินขนาดไหนจริงๆก็ก่อนจะฟินอันนี้ก็ออกฟินด้วยครับแล้วก็รู้สึกแบบเป็นเกียรติมากๆครับเพราะว่าอย่าง DMD Music เนี่ยก็เหมือนมีการเผยออกมาแล้วว่าเปิดตัวมา3คนใช่ไหมครับมีผมมีเฮซีแล้วก็มีพี่ทอมมี่ด้วยเป็นศิลปิน3คนแรกของค่ายครับแต่ว่าผมก็ได้รับเกียรติให้มีเพลงซิงเกิลแรกเป็นเพลงแรกสำหรับค่ายเอ็มดีมิวสิกครับก็วันนั้นที่รู้ก็แบบดีใจมากๆเลยครับว่าจะได้มีเพลงเป็นของตัวเองสักทีนึงครับที่เป็นที่มาจากตัวเองจริงๆครับแล้วก็ด้วยความที่เราอยู่กับค่ายดูมันดีมาก็ประมาณ2ปีกว่าแล้วตอนนั้นก็ยังเป็นดูมันดีแต่ว่าตอนนี้เรามีค่ายเพลงของเราแล้วนะครับเป็นดีมดีมิวสิกครับติดตามกันได้ครับอยู่กับค่ายตั้งใจจะพาน้องหมดที่ไปไกลแค่ไหนครับจากโปรอินเตอร์หรือว่ากับแฟนมีอะไรต่างกันไปก็ไปไกลอยากจะพาไปไกลที่สุดเท่าที่จะพาไปได้เลยอย่างช่วงที่ผ่านมาผมก็ร้องน้องรักแท้ค่อนข้างเยอะช่วงนี้อาจจะเปลี่ยนบ้างครับว่าเป็นมีน้องหมอนอิงแล้วก็ต้องร้องน้องหมอนอิงด้วยครับใช่แต่ว่ามีน้องหมอนอิงแล้วก็ยังไม่หายทุกคนเลยรักแท้เหมือนกันครับยังเปิดฟังได้เรื่อยๆเลยครับแต่ก็จะพยายามส่งน้องหมอนอิงไปให้ได้ไกลๆเลยครับนี้ก็ต้องฝากรบกวนพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านช่วยแชร์เพลงหมอนอิงด้วยนะสำหรับตัวนี้เองคิดว่า2ปีในค่ายดูมันดีSuccess ของมากเลยจริงๆก็รู้สึกว่า success มากมากเลยครับเพราะว่าผมมารู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากเลยที่ทำงานสองประมาณเพิ่งเข้าวงการมาไม่นานเองครับก็มีงานมีเพลงที่ตัวเองแบบชอบร้องเพลงแล้วก็มีเพลงของตัวเองแล้วด้วยซึ่งรู้สึกว่าเร็วเลยมากเลยแต่ว่าก็ยังไม่ได้มองว่าตัวเองประสบความสำเร็จหรือว่า success ที่สุดหรือว่ามากขนาดนั้นครับเพราะว่าเรายังมีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ทำเลยด้วยความเรามีความสามารถหมดอิงมิสซิเวอร์แบบถึงขั้นภาษาจีนใจนี่คิดอยู่ครับจริงๆถ้าทุกคนอยากให้มีก็อยากมีเหมือนกันนะครับเพราะอย่างนักแท้ก็มีเวอร์ชันจีนประชุมได้เลยประชุมได้เลยครับฝากหน่อยละกันหมดอิงชอบตามทางไหนอะไรครับผมก็ขอฝากน้องอิงด้วยครับมีขนาดครับน้องหมอนอิงหรือว่าเพลง Anything นะครับชื่อภาษาอังกฤษก็สามารถรับฟังได้ทาง YouTube DMD Music ครับแล้วก็สามารถฟังได้ทางแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยครับก็สามารถเปิดฟังได้ทุกที่เลยครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่อันนี้ฟังสบายมากๆเลยครับ10ล้านวิวเลยเนาะสาธุครับเร็วๆครับโอเคครับขอบคุณนิวครับขอบคุณครับดีด้วยจ้าไม่ใช่อยู่เลยถ่ายรูปเลย